น้อง 10% น่ะก็คือไปแล้วไม่เหอะไม่คุยไม่อะไรกับเราแล้วคือม่านตาปิดหมดแล้วหมอก็คือแบบทุกอย่างคือสิ่งภายนอกเขาคือไม่ไปก็เหลือแต่หัวใจชีพชายค่ะที่ยังอยู่กับเราแค่นั้นเองไม่แล้วค่ะไม่แล้วไม่อะไรเลยความทรมานเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วแหละแต่ความทรมานของคนที่อยู่ที่หัวอกแม่มันรู้สึกเจ็บที่ว่าเห็นลูกเป็นอย่างนี้แต่ไม่สามารถทำอะไรกับลูกได้เลยมันยิ่งมันยิ่งร้าวอ่ะพี่เขาคิดยังไงถ้าลองกลับกันเป็นญาติพี่น้องของเขาเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ว่าเขาเห็นกล้องวงจรปิดแล้วคนอื่นทำกับลูกกับหลานเขาอย่างนั้นหรือกับคนที่เขารักอย่างสุดหัวใจอย่างที่เป็นแม่กับลูกอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับคนครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยมันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าพอรับสายปุ๊บลูกโดนชนนะคืออยู่ห้อง ICU กำลังผ่าตัดสมองมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบคือตลาดระหว่างทางที่แม่มาหาน้องอ่ะคือแบบแล้วก็ดูแบบมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเกิดเพราะอะไรพอมายิ่งมาเห็นกล้องยิ่งมาเห็นกล้องได้เห็นกล้องว่าเขาทิ้งน้องไว้อย่างนั้นอะไรเงี้ยอะไรเป็นอะไรที่แบบคือเหมือนแบบพูดไม่ออกอะค่ะคือแบบมันจุกมันคือเขามองไม่เห็นใช่ชีวิตคนมันแล้วน้องอ่ะเพิ่งจะ17มันเป็นอะไรที่แบบความหวังของแม่เยอะมากเพราะว่าน้องอ่ะเป็นลูกผู้ชายคนเดียวของแม่คือแบบเหมือนเขากำลังเริ่มเติบโตกำลังเริ่มที่จะแบบอนาคตของน้องเขาจะไปไหนแม่ก็คือแบบแบบช่วยดันทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมาจบลงกับสิ่งที่เขาทำทิ้งไว้กับน้องอย่างนี้มันเกินไปอ่ะ